ช่วยแล้วนะย้อนยุคนะครับผมบทเพลงเก่าๆจังหวะเก่าๆในชุดที่สองของพวกเราผ่านพ้นกันไปเดี๋ยวบอกในชุดนี้เดี๋ยวบอกนะครับบอกข่าวร้ายก่อนยังไงเจตักมาบอกเมื่อสักครู่ว่าครับผมไม่รู้ใครทานอะไรอยู่เปล่าไม่รู้นะจะพูดถึงเรื่องขี้นะครับโอ้ยยังไงกลายเป็นขี้ว่าขี้แข็งนะฮะทำห้องน้ำตันนะครับจริงปะนะจริงนะจริงเนี่ยตักบอกกี่แนวแบบอันนี้เราต้องประกาศที่นั่นนะขอไปด้วยนะสำหรับพี่ๆที่จะเข้าไปทานอะไรข้างในนะฮะว่าไปจริงนะตอนนี้ช่วงเต็มจริงนะว่าเราขี่แข็งอย่ามาแย่งมันปียังไม่ลงตอนนี้กำลังแก้ไขกันอยู่นะฮะตอนนี้แม่ครัวนะมือขยำอยู่ในตอนนี้ก็พุ่งนะให้มันใช่เหรอใช่คนที่ยำเมื่อตะคู่หรือเปล่าใช่น่าจะคนเดียวกันนะกินหน้าคุ้นๆต่างนะเดี๋ยวให้ห้องน้ำข้างนอกก่อนกำลังแก้ไขกันอยู่นะครับครับผมไอ้อาร์ตเปล่าขี้แข็งเนี่ยเลี้ยงไปได้เลยมีสองตัวในโจ้ในอาร์ตขี้ร้านขี้บ้านอย่าพูดครับผมอ่ะกินอะไรกันอยู่พูดถึงขี้เดี๋ยวพวกแล้วก็ท่านที่อยู่หน้าที่ตรงนี้นะครับครับสำรวจในกระเป๋าของท่านใครขี่มอเตอร์ไซค์มาน่าจะเป็นกุญแจมอเตอร์ไซค์ครับผมนะฮะกลับมาให้อันนี้ผมเข้าใจว่าอันเนี้ยเป็นรถของ Honda Wave น่าจะเป็นตัวแรกเลยนะแต่นี่ว่าไม่มันสั้นอันยาวอันอะไรเนี่ยคนเอาธรรมดาปกติสั้นบางเดียวนะก็คือว่าเอาไว้นานๆเข้าแล้วแยงไม่เข้าก็สั้นไงฮะโอ้มึงนะครับผมนะฮะคลำคลำดูในกระเป๋าของท่านนะครับผมนะใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ได้นะครับผมจะตักเอามาให้เพราะมึงมารับที่ผมได้เลยนะครับร้านนะครับนี่ว่าถ้าไม่ขึ้นไม้นี่นะผมจะเก็บอุบไว้เงียบเลยนะผมล้วงแล้วของผมยังอยู่นะไม่เป็นไรครับลองคำดูนะครับในกระเป๋าของท่านรู้ว่าหายได้เลยนะครับมารับได้บนกองเชียร์นี่นะฮะครับผมครับผมครับผมแต่ว่าต้องเป็นของท่านจริงๆนะอย่าลอกกันนะไม่หลอกหรอกดูแล้วเก่าครับผมเดี๋ยวในช่วงนี้เราเข้าสู่กับบรรยากาศของย้อนยุคกับตอนเมืองอย่างที่บอกกันทัวร์ข้ามหมู่ข้ามเรายังจัดย้อนยุคกันครับนะครับผมมันนี่มาบางหน้าหลายตาในช่วงนี้มาร่วมสนุกกันครับผมเริ่มต้นกันในรอบแรกกันในจังหวะบีกินนะครับผมแล้วก็ในรอบที่สองนั้นเป็นในจังหวะระวงนะครับเป็นบทเพลงของทีมงานเราของทีมงานเรานะครับแต่ว่าให้เครดิตสำหรับผู้ใหญ่เล็กด้วยนะครับผมนะบทเพลงนี้แต่งเองเขียนเองร้องเองเดี๋ยวก็ฝังเอาเองนะเก็บไปฝังไม่น่าเอามาเลยน่าเก็บไปฝังเยอะเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปโกราชาสามชาติแล้วก็พิเศษกันในจังหวัดสามชาติเลยครับครับผมนะฮะเรียนเชิญครับโอ้ยผมไม่อยากร้องเพลงเลยอยากลงไปเต้นรำน่ารักทั้งนั้นเลยโอ้โหลงไปเต้นไปดู
ที่มีชื่อว่าจดหมายจากแนวหน้าครับผมใหญ่ในแท่งตัวเล็กไม่ใช่เด็ก
องตะจุยเยี่ยสองเยี่ยแหวนในกาเยี่ยก็ให้เยี่ยปลาและทนหนุ่มพื้นที่อย่าเบิดเยี่ยมือเยี่ยเท้าเยี่ยแล้วจะเศร้าจะต้องนอนเดาคุยมาช้ำบ้างดีเหมือนกันนักบ้านดีเหมือนกันจะได้หายคันแล้วก็เลิกบุย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 ไม่รู้ไม่ชี้ทำตัวไม่ดีแล้วเดี๋ยวมาบุยบุยมาทำงานที่ตลาดมาบ่งมาบ่ง
จังหวัดนครปฐมครับวันนี้เจอกับพี่กองสักหน่อยฮะที่มีชื่อว่าย่าปุ๋ยให้เชิญด้วยครับนะครับกับบรรยากาศในชุดที่ผ่านพ้นกันไปนะครับผมนะกับมาหน้าร้ายตาด้วยแล้วกันในข้างคืนนี้นะครับมองดูแล้วไม่ได้ไปเข้าแล้วนะฮะเต็มเลยดูอะไรกันเองนะฮะดูแล้วว่าเป็นเป็นเทปเก่าๆทั้งนั้นนะฮะก็ทราบมารยาทดีนะฮะบนเวทีก็ให้สนุกสนานกันนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะฮะห้องน้ำยังแก้ไขก็อยู่ไม่รู้ครับผมใครกินหินมาโอ้โหทั้งที่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นะครับแล้วก็เฉพาะมือกองของเราไปทำธุระด้านล่างสักนิดนึงครับผมนะครับผมขอฝากงานใหญ่ๆเลยนะครับผมไว้สักหนึ่งงานนะครับผมปีหน้านะครับผมในวันที่10ถึงวันที่18กุมภาพันธ์ครับผมนะครับผมนะขอเชิญนะครับทุกๆท่านนะครับที่อยู่ระแวกนี้นะครับผมเที่ยวงานปิดทองฟังลูกนิมิตที่ไหนเนี่ยที่ไหนวัดหุบชะเล่าวัดหุบชะเล่าก็ใกล้ๆเนี่ยไม่ไกลตั้งแต่วันที่10ถึง18เจอใครบ้างวันไหนมีอะไรบ้างมันมีมหรสพมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งนักคอนเสิร์ตแล้วก็รำวงของเราครับแต่เราอยู่9คืนส่วนพวกเรานี่อยู่เก่าคืนแน่ๆครับผมโอ้อยู่มาเชื่องเลยมึงเอ้ยอาจารย์จะโทรไปคุยกับคณะกรรมการกับหลวงพ่อหน่อยไม่นะมันจะเอื้อซะนะเฮ้ยอยู่ก็มีห้องน้ำมาให้ห้องน้ำอย่าให้เป็นห้องน้ำของเจตักแล้วกันครับตันก็แล้วนะครับแล้วก็มีประมาณปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้เดือนธันวาคมนี้ประมาณ20 29 30ไปครับช่วงปีใหม่ไปสวดมนต์ข้ามปีกันที่วัดคลองสายหนึ่งครับผมที่บ้านเกิดของพวกเราและมีมหรสพไหมฮะมีระวงตกลงว่าวันที่28 29 30 31 31เนี่ยไปสวดมนต์กันนะครับผมครับผม